สวัสดีเพื่อนๆนะครับนะวันนี้ผมจะมาทำการเติมลมนะครับเติมลมที่ปั๊มน้ำมันนะมาดูกันว่าวิธีการเติมลมฟรีเนี่ยเขาทำเป็นยังไงนะครับโอเคไปดูเลยดีกว่าเดี๋ยววันนี้จะมาเติมให้เพื่อนๆดูเลยนะกันนะช็อตต่อช็อตนะครับกดติดตามไปเลยนะครับรอดูเลยนะสำคัญนะครับสเปคที่เราจะต้องเติมอยู่ตรงนี้นะรถผมนะเขาบอกว่าล้อหน้า32นะครับล้อหลัง32เดี๋ยวเราไปลองกันเลยดีกว่าว่ามันจะเติมได้ไหมนะครับนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ปั๊มลมเรียบร้อยแล้วนะครับหน่วยเป็น PSI นะเพื่อนๆนะ32 PSI โอเคถ้าเราจะลดเราก็กดปุ่มนี้นะครับถ้าเราจะเพิ่มเราก็กดปุ่มนี้เป็น32นะทีนี้เราก็สามารถดึงสายลมเนี่ยไปได้เลยนะอย่างนี้ครับนี่ครับผมก็จะทำการเปิดจุกยางนะไอหัวลมเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยครับแค่เราดันเข้าไปนะดันเข้าไปมันก็จะล็อกของมันเองนะครับแต่มันไม่ล็อกนะครับรอบนี้ไอปั๊มตรงนู้นน่ะมันก็จะขึ้นแรงดันนะครับตอนนี้30นะ32พอถึง32แล้วเนี่ยมันจะมีเสียงตัดนะครับปั๊มลมเนี่ยก็จะหยุดทำงานไปโดยอัตโนมัตินะเรียบร้อยนะครับ1ล้อ ต่อไปก็จะเป็นล้อที่2นะครับเราก็จะทำการดันเข้าไปเหมือนเดิมนะรอจนกว่าปั๊มลมมันจะตัดนะครับเรียบร้อยนะครับเหลืออีก2ล้อนะก็จะเติมล้อที่3นะครับล้อที่3ตัดแล้วครับปิดจุกก็ล้อที่4นะโอเคก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ4ล้อนะเมื่อเราเติมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทำการเก็บม้วนสายให้ดีนะครับเพราะว่าคนถัดไปเนี่ยจะได้ใช้งานได้ง่ายๆนะนะครับเราก็จะเห็นว่าตัวปั๊มลมเนี่ยก็จะหยุดอยู่ที่เลข32นะวิธีใช้เขาก็มีให้นะครับนะวิธีใช้เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับพอเสร็จแล้วเราก็ล้างมือที่ก๊อกน้ำตรงนี้นะก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยนะโอเคครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะเพื่อนนะเดี๋ยวมีอะไรเด็ดๆก็จะมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ